น้ำนะครับลงแล้วครับระดับน้ำระดับเลยนะครับในการไหลของน้ำเนี่ยบนภูเขาตอนนี้พระตรงนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้พูดถึงเฉลี่ยทั้งลุ่มเลยนะนี่เกินที่ควบคุมนะครับเพราะว่าฝนตกเยอะนะครับในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะตรงเนี้ยมันรอดอะไรแต่ก็รู้สึกว่าขณะนี้หมู่ที่4ที่บ้านไหนไม่รู้ต่อไปก็ไปดูน้ำท่าครับที่ลุ่มน้ำย่อยข้ามถูกทิ้งพักครับหน้าหลุมสูบน้ำระนาดครับตามกระตะลิงอยู่ประมาณ75เซนครับที่ลุ่มน้ำย่อยกองรัฐภูมิที่หน้าฝ่ายชะมวงครับตำบลท่าชะมวงต่ำกว่าตลิงอยู่ประมาณเกือบเมตรครับแล้วก็ที่ลุ่มน้ำย่อยคลองนาทวีที่ประตูระบายน้ำปักปีนครับนาทวีต่ำกว่าตลิงอยู่เกือบ2เมตรโอ้นะครับก็ต่ำกว่าตลิงอยู่ประมาณ3เกือบ4เมตรครับแล้วก็ที่ปลายน้ำครับที่หาดใหญ่ในหน้าอำเภอครับก็ต่ำกว่าตลิงอยู่เกือบ5เมตรแม่อ้อมออกไปให้ลงคลองเราเอาทีเดียวมันไม่อยู่ไหนที่ดินตอนที่เราอยู่ตรงนี้ครับก็อยู่ในเกณฑ์ควบคุมแต่ก็ถือว่าอยู่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเคลียร์เดี๋ยวผมขออนุญาตรับสารพูดหน่อยนะพูดในการไมค์